มาต่อกันที่เรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกนะครับซึ่งตอนนี้หลายภาคส่วนเองก็ลงเข้าไปในพื้นที่ด้วยนะครับรวมไปถึงมีการเก็บสถิติหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคลื่นนะครับที่ปะทะชายฝั่งนะครับซึ่งมีการสำรวจออกมาแล้วนะครับว่าคลื่นที่มีการประทะชายฝั่งในขณะที่เกิดพายุนะครับมีความสูงร่วมๆ4เมตรเลยทีเดียวนะครับไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับ ทางด้านของผลการตรวจว,วัดคลื่นทะเลนะครับจากทุ่นตรวจวัดความสูงของคลื่นนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ําและการเกษตรติดตั้งไว้นะครับที่บริเวณปลายสะพานตัวทีหมู่ที่6ที่ตําบลปากพนังฝั่งตะว,วันออกนะครับที่อําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะนํามาใช้ในการปรับปรุงค่าแบบจําลองสามารถตรวจวัดระดับน้ําทะเลยกตัวขึ้นมานะครับรวมยอดคลื่นแล้วสูง3เมตร80เซนติเมตร เมื่อวัดจากเหนือระดับพื้นดินแล้วก็จุดวัดนะครับเมื่อเวลา12นาฬิกาหรือว่าเที่ยงของวันที่4มกราคมที่ผ่านมาซึ่งวันที่4คือวันที่พายุเข้าที่บริเวณนั้นเลยนะครับ จากนี้นะครับไปดูในเรื่องของการช่วยเหลือฟื้นปูพื้นที่ประสบภัยในตำบลปากนาคอรอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำทั้งคณะครูนักเรียนนักศึกษาออกให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงเครื่องจักรกลการเกษตรที่รับความเสียหายจากพายุให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้มีจิตอาสาและก็มีน้ำใจช่วยเหลือสังคมแล้วนะครับยังเป็นการฝึกทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่อีกด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับบรรยากาศในการซื้อขายสัตว์น้ําที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงองค์การสะพานปลาภูเก็ตก็กลับขึ้นมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับมีทั้งเรือประมงเข้ามาเทียบท่า เพื่อที่จะลำเลียงสัตว์น้ำคัดแยกชนิดขนาดรวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะส่งขายให้กับแม่ค้ารายย่อยที่มารอซื้อที่ท่าเรือขณะนั้นนะครับขณะเดียวกันเองนะครับทางด้านของภูกเก็ตเองมีการเปิดศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสวบวาตภัยใต้จนถึงวันนี้ก็มีผู้มีจิตศรัทธานำเงินมาบริจาคก,กันอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับรวมกันแล้ว3 2 5 0 0 0บาทโดยจะมีการรวบรวมในานามของจังหวัดสมทบ เข้าบัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยัยสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไปครับ